วิตามินข่าวรวมพลังเด็กไทยฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ไปด้วยกันนะครับน้ำท่วมนะครับมีโรคหลายโรคมาพร้อมกับน้ำท่วมบางโรคทำให้เราทรมานบางโรคทำให้เราลำคาญและบางโรคก็อาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้นะครับวันนี้พี่ซุปจะชวนน้องๆมารู้จักทำความเข้าใจเพื่อจะได้ปลอดภัยจากโรคเหล่านี้กันครับรอบชีเนาะโรคแรกก็คือโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมก็จะมีสัตว์หลายๆตัวอพยพมาพร้อมกับเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ด้วยนะครับสัตว์ตัวที่เป็นพาหะอันดับหนึ่งของโรคชีหนูก็คือเจ้าหนูครับทีนี้เจ้าหนูเนี่ยไม่มีมารยาทเลยครับชีไม่เป็นที่เป็นทางชีบริเวณที่น้ำท่วมขังครับก็จะทำให้น้ำบริเวณนี้ติดเชื้อโรคชีหนูครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เดินลุยน้ำโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวก็จะทำให้ติดเชื้อโรคเหล่านี้ผ่านไปทางผิวหนังแล้วก็บาดแผลที่มีอยู่บริเวณเท้าของเราครับโรคชีหนูเนี่ยทำให้เราเกิดอาการแบบนี้ครับเป็นไข้หนาวสั่นปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวตาเหลืองมีจุดแดงตามตัวและถ่ายเป็นเลือดเด็กๆอย่าเพิ่งตกใจเกินไปครับพี่ซุปมีโล่ป้องกันตัวพวกเราจากโรคชีหนูหลีกเลี่ยงการเดินบริเวณที่น้ำท่วมขังครับสวมชุดป้องกันตัวเองเวลาที่จะต้องเดินลุยน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดแขนยาวกางเกงขายาวถุงมือยางแล้วก็รองเท้าบูทครับและที่สำคัญนะครับจะต้องรีบอาบน้ำทันทีที่กลับถึงบ้านนะครับเพื่อทำตัวให้สะอาดให้ร่างกายสะอาดปราศจากเชื้อโรคครับเท่านี้ก็สามารถป้องกันตัวเราจากโรคชีหนูได้แล้วบ๊ายบายชีหนูโรคที่สองที่มาพร้อมกับน้ำท่วมก็คือโรคน้ำกัดเท้าโรคนี้จะเกิดขึ้นก็เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครับใช่แล้วค่ะน้ำมาแล้วค่ะพี่ซุปนำพาเอาเจ้าขยะซึ่งไม่สะอาดมารวมกันอยู่ด้วยครับขยะมาแล้วขยะมีของที่ชะโลกชอบครับขยะมีเชื้อโรคครับเมื่อมีเชื้อโรคนะครับก็ทำให้น้ำบริเวณนี้เป็นน้ำที่ไม่สะอาดครับทีนี้เวลาที่เดินลุยน้ำโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไม่สวมรองเท้าบูทเชื้อโรคชอบไหมชอบครับชอ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 บเมื่อเดินเป็นเวลานานๆนะครับก็จะเกิดผิวหนังเปื่อยครับเป็นแผลได้แล้วก็ผุพองครับซึ่งอาการแบบนี้เป็นอาการของโรคเจ็บเหลือเกินคันตามซอกนิ้วเท้าผิวหนังลอกเป็นขุยเป็นตุ่มเป็นแผลเป็นเชื้อราเด็กๆไม่ต้องกังวลใจครับเพราะพี่ซุปมีโล่ให้พวกเราป้องกันตัวจากเจ้าโรคน้ำกัดเท้าครับนี่วิธีแรกนะครับคือใช้สารส้มถูผิวหนังบริเวณที่ถูกน้ำบ่อยๆจะช่วยทำให้ผิวหนังบริเวณที่โดนน้ำนั้นเปื่อยน้อยลงนี่วิธีที่สองนะครับเมื่อเราไปลุยน้ำมาแล้วเนี่ยเราจะต้องล้างแล้วก็เช็ดมือเท้าให้แห้งและสะอาดทันทีที่ขึ้นจากน้ำครับอย่าลืมนะครับต้องใส่รองเท้าบูทเมื่อจำเป็นต้องเดินลุยน้ำครับเท่านี้เราก็สามารถป้องกันตัวเราจากเจ้าโรคน้ำกัดเท้าได้แล้วจอยไปเลยโลกน้ำกัดเท้าของเราหมดสนุกเลยดีบ๊ายบายวันนี้เด็กๆได้รู้จักเข้าใจแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคที่มาจากน้ำท่วมครับWe'll be right back.
We'll be right back.